โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้มาดูเรื่องของการรัน Earthquake นะครับโดยที่ผมจะสอนแค่การทำเป็นแบบว่า Simplify Equivalent Load นะครับโอเคก็มาดูกันเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ให้เพื่อนๆเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Start Chapter 6.4 นะครับผมก็สร้างโมเดลแล้วก็สร้างสตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถดูสีเป็นสตอรี่ได้นะครับที่ขวา Display นะครับแล้วก็มาที่Mark with color นี่ story นี่แหละชึบโอเคนะครับก็คือผมทำ story ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันถึงจะรัน earthquake ได้นะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่ analysis ครับ analysis type นะครับผมก็ใส่โหลดแล้วก็มีโหลดเคสไว้ให้ละนะครับก็เดี๋ยวเรามากดตรงนี้นะครับกด new นะครับกด new นะครับก็เราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ seismic equivalent lateral force methodนะครับก็เป็นเมธอดอย่างง่ายนะครับก็วิศวกรหลายๆท่านก็ชอบใช้วิธีนี้อ่ะกดโอเคนะครับก็จะเป็นการตั้งค่านิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการให้เราเลือกว่าเราจะรันไซซิมิกนะครับไซซิมิกแบบว่า lateral force equivalent เนี่ยตามโค้ดตัวไหนนะครับก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ SCE 7-10นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเมธอด of definition นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็น approximate เป็น user กำหนดค่าเองหรือว่าเป็นแบบละเอียดนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเอาเป็นแบบ approximate ก่อนนะถ้าเป็นแบบละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของไปพันเป็นเรื่อง model analysis ด้วยซึ่งเราจะยังไม่ได้สอนในคลาสนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับ direction and combination นะครับก็มาดูว่าจะให้เขาใส่ earthquake เนี่ยในทิศทางไหนบ้างนะครับแกน x แกน y ตาม global นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับก็ default เนี่ยก็เอาตามนี้ไปเลยนะครับกับ x y 1นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เขาเรียกว่า sum combination ของ force ด้วยนะครับให้เอาเป็นกรุ๊ป1กับกรุ๊ป2แล้วกันนะครับแบบนี้ท่านเพื่อนอยากอ่านเพิ่มเติมนะครับสามารถกดนิ้วตรงนี้ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดให้อ่านเพิ่มเติมเนาะว่าอย่างเนี้ยผมกดกรุ๊ป1กับกรุ๊ป2เนี่ยก็มันจะ sum อะไรให้บ้างนะครับโดยที่เอาค่าอย่างเช่นค่าแลมดา0.3 เดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับว่ามันเอาไปทำอะไรบ้างกดโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งeccentric นะครับeccentric ก็เอา 5% นี่แหละนะครับ 5% แล้วก็อันนี้ยังไม่ต้องกำหนดอะไรนะครับเอาเท่าที่มีไปก่อนนะเอาเท่าที่เขาเซตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าตัวนี้นะครับ length of seismic load นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าbase กับ top เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเวลาเราโมเดลเนี่ยสมมติว่าชั้นเบสมันอยู่ชั้นใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชั้นเบสนะครับที่จะเริ่มคำนวณแผ่นดินไหวเนี่ยให้มาเป็นสตอรี่ที่อยู่ข้างตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปได้เช่นปรับมาเป็นสตอรี่สองสตอรี่สามอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคท็อปสตอรี่ก็เป็นสตอรี่8แล้วกันนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่ต้องเข้ามาดู seismic analysis parameter นะครับอันนี้ก็จะพันไปกับโค้ดที่เราเลือกตอนแรกนะครับว่าผมจะให้ลักษณะของสตรัคเจอร์เป็นแบบไหนนะครับผมให้เป็น RC frame ทั้ง2ทิศทางแล้วกันนะครับแล้วก็ไซส์คลาสนะครับก็ตำแหน่งของที่ดินเนี่ยนะครับที่ไซส์โลเคชั่นไซส์นะครับอยู่ลักษณะของพื้นดินเนี่ยเป็นแบบไหนนะก็ไปเปิดโค้ดดูเอานะครับแล้วก็มากรอกค่า S1 S2 เอา SS เอานะครับผมก็เอาตามนี้แหละนะกดโอเคนะกดโอเคชุบนี่เขาก็จะสร้างโหลดเคสให้เรานะครับก็จะเป็นโหลดเคส5-6เนี่ยก็จะเป็นฟอสที่เขาเจเนเรตให้นะครับแล้วก็7-8-9-10เนี่ยก็จะเป็นโหลดคอมบิเนชันนะครับที่เขาเซตไว้ให้เห็นไหมครับก็จะเอา 0.3 มาคูณ 0.3 กับลบ 0.3 เนาะมีทิศบวกกับทิศลบแล้วเรากด calculation เลยครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ขออนุญาตปิด analysis type ตัวนี้ไปนะครับก็เราสามารถ verify ผลง่ายๆนะผมเอาตัว finite element ออกนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดู result กันนะครับก็จะมาดู result ตรงนี้นะครับมาดูเป็นตารางนะครับตอนนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับในแกรม for bar
reaction นะครับก็ไปเปิดดูเอาถ้าอยากดูนะครับผมจะพาดูเป็นtable นะครับมากด result reaction ตรงนี้โอเคนะครับก็สรุปเป็น table ให้โดยที่อันนี้ก็จะเป็นโหนด number ข้างหน้านะครับ slash load case นะครับ load case ก็คือนี่ตามนี้1ถึง10นี่นะครับโอเคนะครับถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยนะครับก็จะเห็นเขาก็จะซัมให้นะครับซัมให้ซัม of case 6 case 7ใช่ไหมครับอย่างเช่น case 7 3เขาจะซัมอันนี้ก็ใช้ดูในการเขาเรียกเบสเชียร์เนาะดูเบสเชียร์ได้อันนี้หน่วยยังเป็นกิโลกรัมอยู่นะครับถ้าใครอยากดูเป็นตันก็ไปปรับหน่วยเอาก่อนเปิดตารางนี้นะครับแล้วก็พูดเรื่องตารางนี้นิดหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกดูเฉพาะเคสได้อย่างเช่นอยากดูเฉพาะวอลเนี่ยนะเลือกดูได้เขาจะซ้ำให้นะครับวอลเนี่ยก็เป็น FZ เท่าไหร่707ตันนะฮะหรือเราสามารถsorting ข้อมูลอยากดู FZ โหนดที่มากที่สุดนะครับก็ดับเบิลคลิกเขาทีหนึ่งดับเบิลคลิกก็ต้อง2ทีสิ โอเคเนี่ยอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ย3ตันโหนด5496นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มากสุดเมื่อกี้น้อยสุดเนาะห้าสุดก็50ตันตารางประมาณนี้นะครับวิธีการดูโหลดนะครับว่าเราสามารถนะครับเมื่อกี้ปิดแล้วนะครับเราสามารถดูฟอร์สที่เขาเจเนเรตให้เราได้นะครับที่เจเนเรตเนื่องจากแผ่นดินไหวให้เราได้นะครับผมอยากดูฟอร์สตัวนี้เบอร์5นะครับก็เปิดเบอร์5ไว้แล้วคลิกขวา display นะครับจะเลือกเป็นโหลดแล้วก็เลือกดูฟอร์สเจเนเรตเต็ดautomatically นะครับกดโอเคนี่นะครับก็จะเห็นลูกศร direction ของ force ที่เขา generate ให้อัตโนมัตินะครับเราเลือกชั้น3เป็นชั้นเบสมันก็จะเริ่มที่ชั้น3โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นbasic ของการรันตัว earthquake นะครับก็เพื่อนๆลองไปรันไปเล่นกันดูได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ